องต่างมุมอู้คนล,ละภาษาไปเลยกึดไปคนละอย่างนะก็คืออู้ในความหมายแถมอย่างหนึ่งแต่เฮานี่บางทีก็กึกดไปแถมอย่างหนึ่งคนบางทีก็อู้ไปอย่างคนที่ฟังก็ตีความหมายไปแถมอย่างก็เลยเกิดปัญหานะที่นี่น้อสาธยาโยม นางวิสาขาก็เลยอธิบายอธิบายว่าเออการที่ป่อท่านนั้นใจเศรษฐีสอนนะที่ว่าไฟในอย่านำออกมาถึงบกวรเอาเรื่องราวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวไปเปิดเผยให้คนตังนอกพอจะแย่เหอเปิ่นดูถูกหยัดยามเมื่อมีปัญหาก็หาทางแก้ไขภายใน บเกี่ยวข้องกับเรื่องติดไผ่มาขอไฟไผ่มาขอจุดไฟอย่างที่มีคระเศรษฐีได้เข้าใจานั้นบาจัยนบะแล้วข้อที่สองเนาะไฟนอกอย่านำเข้าหมายถึงว่าปัญหาเรื่องราวต่างๆที่อยู่ภายนอกเรื่องห้อนอกตกใจก็บอกครจะเอามาสู่ในครอบครัวให้คนในครอบครัวได้ห้อนอกตกใจ ข้อที่สามพึงหือ้อแก่ผู้หือ้อหมายถึงผู้ใดที่เ้าหื้อความช่วยเหลือเฮาได้ยิบย่นสิ่งของแล้วเมื่อถึงเวลากำนดมายืมอีนาะสมมติมายืมของใจแม้กระทั่งมายืมสตางเนี่ยนะ <c oughs> เฮาหื้อไปแล้วเมื่อถึงเวลากำนดก็่งตามเวลา เมื่อถึงเวลาที่เขามีความจำเป็นเขาขอความช่วยเหลือพ้องถ้าบเกินความสามารถของเขาเขาก็ยินดีเต็มใจบุคคลน,นี้เมื่อลูนมาขอความช่วยเหลือเขาก็ให้ความช่วยเหลือแถมอันนี้คือพึงหื้แก่บุคคลที่หื้ต่อมาบังให้แก่ผู้ที่บงังให้หมายถึงว่า ผู้ใดที่เฮาให้ความช่วยเหลือแล้วยิบยืมสิ่งของแล้วบรส่งค์คืนตามกำหนดเวลาเมื่อเฮามีเรื่องอะไยังของความช่วยเหลือพ้องแม้บเกินความสามารถของเขาแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกศีลถูกธรรมเขาก็บ่ายอมช่วยเหลือเฮาเป็นคนที่หันแก่ตัวคนอย่างนี้ตกมาลูนมา ถ้าเขาขอความช่วยเหลือเขาเขาก็บอดร้องไปช่วยอุอเบกขาเสียนี <Yeah. S 1> ต่อมาข้อติว่าเฮือบะเฮือก็ได้บะเฮือก็เฮือะพึงเฮือแต่คนต่เออก็ได้แก่ญาติปีน้องของเขาเนี่ยนะ,ะบ่เฮือเขาเขาก็ร้องเฮือ่ ญาติพีน้องเฮาที่ตกตรกระกรรมลำบากขอความช่วยเหลือแม้บางครั้งบ่เคยช่วยเหลือเฮาเลยบ่เคยส่งของเฮาเลยเมื่อลูนมาเขามาขอความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันไปพออย่างน้อยก็ถือว่าเป็นญาติปีน้องกันนี่นะกินเป็นสุกนี่หรอกินเป็นสุขในหมายถึงเพื่อจัดการเรื่องการกินในครอบครวัวเือดี ปนิบัติพ่อแม่สามีในเรื่องอาหารบงเฮิได้ขาดตกบกพ่องบ่ได้กินก่อนซ่อนกินลุนบ่ได้หันแกกินนั่งเฮิอเป็นสุขหมายถึงยังนั่งเฮอเป็นสุขก็คือเฮิอหูจักติ่ต่ำที่สูงบ่นั่งสูงกว่าพ่อกว่าแม่ของสามีแล้วก็บ่เป็นคนที่แข็งกระด้าง เธอ,อมีสัมมาคารวะอูจจักผู้รักผู้ใหญ่มารยาทดีงามก็จะได้เกิดความอินดูนอนให้เป็นสุขนี่คืนอย่างใดนอนเป็นสุขหมายถึงดูแลเรื่องที่รับตี่นอนให้ดีโดยตี่ยืดลักตื่นก่อนนอนทีหลังอ่เป็นเป็นคนที่ ขยันมันเพียนบักเกียดข้น้นบอดีเอาเอวสนุกสนานให้ฮ้าเหมือนนุ่มเหมือนสาวอาก่อนนอนก็ควรจะจัดภารกิจการงานให้เรียบร้อยสีกก่อนปู่จาไฟนี่คืออย่างปู่จาไฟนี่หมายถึงว่าพ่อแม่ของสามีนี่เวลาเปินกำลังโขดนี่เหมือนไฟที่ลุก แม่เฮาจะโดนด่าโดนว่ายัางก็นิ่งเฮี้ยบ่ต้องไปต่อรอดต่อเถียงนะเพราะเรื่องราวอาจจะลุกลามใหญ่โตบ่มีประโยชน์ถ้าว่าเย็นลงแล้วอารมณ์สงบแล้วก็ก้อยหาโอกาสในการที่จะอธิบายเมื่อเปิ้นหายโขดแล้วชี้แจงเหตุผลให้หนุ่มนวล ประการสุดท้ายปูชาเทวดาปูจาเทวดา,า,ดวดาคือหมายถึงเฮ้อเคาลบสามีพ่อแม่สามีเหมือนเทวดาบดีประพฤตินอกอกนอกใจบ่เฮ้อนอกหลู่นอกทางเมื่อเฮาทํทาผิดเมื่อใดถ้าเปินหูเปินจานี้เปินจะขับไล่ออกจากบ้านแล้ว เมื่อพ่อแม่ของสามีหรือว่าสามีทําความดีกับเฮมุทิตาดีใจสนับสนุนโอเฮกําลังใจเพื่อจะทําความดีต่อไปเมื่อนางวิสาขาแก้ข้อกล่าวหาครบหมดทุกข้อเตมิคราชเศษฐีปักปัาก่าวตูโดยมีกระดุมพีถึงปด คนในวินิจฉัยในติสุดมิคาลาเศษฐีก็ยอมครับว่าเออนางวิสาขานี่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์บ่มีมนทินแม่นางวิสาขาจะชนะคดีแต่เธอก็บ่บปรารถนาที่จะอยู่กับพ่อสามีแถมเพราะว่าอยู่ต่อไปคื้นว่า อยู่ไปก็คงมีความสุขเพราะนางวิสาขานั่นบ่มีโอกาสได้ทำบุญโดยความเชื่อของมิคราเศรษฐีนี่เป็นความเชื่อไปตังลัทธิชีเปรยศรัทธาบ่าเหมือนกันนางวิสาขาก็เลยจวนข่าทาตบริวารเก็บสัมภระถึงหมดปิกบ้านนี่เ เมื่อมิคราเศรษฐีหันว่าลูกไปดีขนาดนี้จะไปแต่ล้วบ่มิคราเศรษฐีก็ตกใจขอโทษขอโพยขอร้องเื้อลูกไปนี่อยู่ต่อแล้วต่อไปจะเนียังก่อทำเตอ,อะจะบัคัดใจยังทำแล้วอืมขอโทษขอโพย นางวิสาขาก็หานโอกาสดีก็เลยบอกว่าโอ้ตัวข้าเจ้าก็บเกียดเบโอดันยังป่อแต่ว่าตัวข้าเจ้านี่นะมีความเรื่อมใสมีความศรัทธามั่นคงในพระรตนนรใยถ้าว่าข้าเจ้าอยู่ที่นี่เนี่ยบ่ได้จานบม่ได้ทำบุญอย่างออ่ะ มาได้ทําบุญสุนทานอย่างอีข้าเจ้าก็คงจะอยู่นี่ต่อไปบ่ได้ป่อแต่ถ้าหากว่าป่ออนุญาตให้ข้าเจ้าทําบุญจะดทา,อานอันยังจะใส่บาทก็ถ้าอนุญาตอย่างอีกก็ยินดีอยู่ต่อถ้าว่าบ่าอนุญาตก็ขอล้าอีนะนังวิสาขาว่าอีเออท่านบุฝังถึงแม้ว่า มิคลาเศษธีบ่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่เมื่อลูกไปเสนอเงื่อนขายอย่างนี้ก็จำเป็นทั้งยอมจำนนนะเนาะเพราะว่าคนดีอย่างนางวิสาขาจะกซอหาที่ในแทมตึงสติปัญญาตึงกิริยามารยาทเนถ้าสมมุติว่ามิคลาเศรษธี ยอมห้นางวิสาขาไปคงจะพอหน้าไัยบ่ได้ะนะบ่เจ้าแต่นั้นก็คงจะถูกจำเนี้ะนะเออก็เลยจำเป็นนะเอาใจลูกไปว่าเออขออยู่เตอะขออยู่เตอะลูกลูกจะกินจะต้านอนยังก็ตามใจตั้งนี้ไปป่อบักัดแล้วอย่างอืมตางลงแล้วกันนี่ เออเมื่อได้รับอนุญาตอย่างนั้นตกมาเจ้านางวิสาขาก็หนิมน์พระพุทธเจ้าทันทีเออพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านบอกกองมูชีป่วยหมูนั่นหู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านของมิคราเศรษฐีก็เลยลักลอมแลมปากันมันมาแอบเข้าไปนั่งในบ้านเศรษฐีด้วย หมูสีเปยหมนูนนะ,ะนางวิสาขาก็ส่งข่าวไปบอกเฮ้อป่อของสามีว่าบาเดนนี่ัจญหารเครื่องต้านทั้งหลายกูยังจัดไว้เรียบร้อยแล้วขอเฮ้อป่อมาดูแลพระสงฆ์กรรมคือว่าโอ้งไงอย่างบ้านเฮาเนี่กะจะก,กินจะต้านไ้่อไป พอทุเจ้าก็มาอีกน,นะปลอดใจปลอดใจไปอยู่กับทุเจ้าพุ่นไปอย่างไหนโอ้กรรมง่ายๆบ้านเราเนาะนึกถึงบรรยากาศนั่นแนหะละเออมีคาลาเศรษฐีนี่บ่มีศรัทธาพ,พระพุทธเจ้าอ่ะอืมก็เลยเลี่ยงไปคิดแต่งว่าโอ้อันอีปอดทิทระอยู่ลูกเฮยอย,อย่างนั้ยังได้ยังได้กับอันลูกหนักไปเตอะอย่างไง ก็เลยให้ลูกไปนั่นเลี้ยงดูพระสงฆ์ไปก่อนหลังจากที่เลี้ยงพระแล้วนางวิสากรส่งเขาไปบอกเฮ่อปอเศรษฐีว่าเบเดนี่พระพุทธเจ้าเปิฉันแล้วพระสงฆ์ฉันแล้วเื้อปอมาหนังฟังธรรมกรรมเนี่ยอ่าบอกว่าจะลบอย่างใดละเบเดนี่เออเศรษฐีก็อะเก่งใจลูกไปเนาะ ก็เลยยอมอย่างใดล่ําเหลือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่อยู่ไหนก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยลูกไปเขาเนี่ยนะบาดบาดบาดแย่ตัวก็กลัวลูกไปน้อยใจเนาะก็เลยทําตามแล้วก็พิจารณาไปแหมเอ้ยเนี่ยใดดีอ่าถ้าไปตามคําเจริญเป็นการสมควรเนาะ เขาเป็นผู้รักผู้ใหญ่แล้วอ่ะไปก็ไปมันจะออกหัวออกก้อยมันจะเป็นปีเป็นคุยมันจะเป็นยังไงเออมันจะว่ายังไงก็เดีย๋ยวล้องไปเพราะรองยังไงก็เลยตัดสินใจอ่ะไปฟังทรรมหมูชีเปยนี่ก็ย่อปิกแตนี่เป่าหูอ่าเป่าหูเศรษฐีแถมหมูชีบปยกันแน่ว่า เดนี่จะไปแท้กคะอย่างนั้จะไปไปฟังนะพระพูดเเจ้านะยาเศรษฐีก็ลังเลซีเปยก็เป่าหูติ๊ออกตออิ๊กกดถกกดถกอ้าวตัดสินใจไปถึงสุดท้ายละเมื่อตัดสินใจไปเอ้าหมูซีเปยก็บ่าเอ้าเก้าจะไปสิบจะไปเอ้าจะไปกับไปกับบดีไปนั่งชือแน่นะ บ,ด,บดีไปนั่งชื่อหน้าพระพุทธเจ้านะไปนั่งหมอบอยู่เสาพวกกันไปนั่งลบผ้าม่านพวกก็ได้เนอะบักควรจะมานั่งสองหน้าพระพุทธเจ้าอบัตราพอหน้าบาาัตราไปอย่างหมอบอยู่หันนี่ลบดังหลังเขาพุกกาเขาว่าหมอบอยู่ผ้าม่านพวกกันเนาะมีขรราเศรษฐีก็เชือมูสีเปยมูนี ไปนั่งลบอยู่หลังหมอบฟังอยู่ตีผ้ามานบนอ้นนี่พระองคองก็พิจารณาว่าเออบอกว่าจะนั่งอยู่ที่ไหนอยู่รับเสาก็อยู่ตี่นอกผ้าม่านบนกก็ว่าอยู่นอกฝาบ้านบนกรจะอยู่ที่ไหนขอบโลกจักรวาลนี่ เวลาพระอ,องค์แสดงธรรมนี่เปินห้องว่าบรรลือสีหานาฏคนเป็นปันปันเสมือนพระอ,องค์เทศเฮือบคคลน,นั้นฟังคนเดียวนะผลลรอกอยากจะยมลงมาเกิดผลหเอออย่าเ้าใจเทคโนโลยีเอาใจวิทยุนี่คนฟังวิทยุเป็นปันปันในยมบัดเจ้ายังบัดเจ้ายานพระพุทธเจ้านะเนอะ อลองพิจารณาดูยานอย่างรูอ้ออพระองค์ก็ว่า,าจะอยู่ที่ไหนก็ตามตัวตถาคตนะสามารถยัางเฮือ้นั้นได้ยินเสียงของเขาได้จากนั้นพระอ,องค์ก็ตัดทำมีระถาเหมือนกับคำต้นบะม่วงใส่เขยา่าเขยา่าบะม่วงลนปุ๊กปักปุ๊ก,ป,ก,ป,กปักอย่างอันเลยอยติโยม เหมือนเขาสวายต้นมม่วงอ่ะเขายาแห้งๆอ่ะหล่นมาปุกปักผงๆอ่ะอุปมานะเออท่านผู้ฟังโดยปกติเมื่อพระพุทธเจ้าเปินแสดงธรรมนะแม้คนฟังจะยืนตังข้างยืนตังหลังก็ว่าจะไปอยู่ในสุดขอบจักรวาลอย่างเดียวก็ตามอยู่ในรูปประพบอรูปประพบ ่างก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมโดยที่พระองค์ทอดพระเนตรดูตัวบุคคลน,นั้นดุจแสดงธรรมโปรดตัวบุคคลน,นั้นคนเดียวอันนี้คือพุทธานุภาพพระุธองค์ก็แสดงธรรมโปรดเมื่อจบธรรมเทศนาเศรษฐีนี้ก็ได้เป็นโสดาบันบอกกองหูธรรมะ หูแจงดีแล้วก็เปิดพระม่านขึ้นการโกการกงการตะกมตะกมไปไหวพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าเออตัวข้าพระเจ้าขอถึงระะะัตนใยเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสารณะเป็นที่เปึ้งเนวเอวะสารณะที่อื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระพุทธพทระธรรมพระสงค์เป็นสรณะที่พึ่งของข้าพระเจ้า yeah. hey. แล้วก็ยกย่องใหอนางวิสาขาเป็นไป uh, ดุดดุดเหมือนแม่ของตัวเองเลยนั่นสัตยาชัดยมดังไรนางวิสาขาก็เลยได้ชื่อว่าวิสาขามิขละมานดา นางวิสขาดุษแม่ของมิคละเศรษฐีด้วยโอ้ตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาสธาญาติโยมท่านทั้งหลายปรากฏว่าบ้านของมิคละเศรษฐีเปิดประตูต้อนรับพระสงฆ์มาจากทั่วทุกสารทิศแต่ละวันละวัน,วนเศรษฐีก็ใส่บาตรท,ทาบุญถึงวนันบบเคยขาดเลย วันใดบ่ได้ทําบุญวันใดไม่ได้สบายบม่มมวนใจเห็นแล้วเมื่อก่อนนี่โอ้พระมาบินทบาทโอ้ไปไปเอาปุ้นก่อนเตอะแต่งบัันเหียยอ,อ,อันนี้เปลี่ยนใจโดยที่นางวิสาขาเป็นผู้ที่ทำให้จิตใจของป่อสามีนั่นเปลี่ยนไปได้ อน,นี้ก็นางวิสาขาก็ปิจ,จารณาไขตานอ,นอย่างพิเศษพิเศษพ่องกันเลยขายประมูลประมูลเครื่องประดับที่เอาลูกบานเกิดเมืองนอนมาที่ทน้นใจเศรษฐีมอบเือประมูลได้อยู่เก้าโกดเอาไปขายซึ่งทรัพย์สมบัติเครื่องประดับของนางวิสขา,านั้นที่มิกานั่นก็คือมหาาดาประสัต แต่งย่องประดับประดาววิจิตรงดงามมีก้าเก้ากฎเป็นของหักของห่วงของนังวิสาขาก็เอาไปขายเอามาสร้างวัดเสียสร้างวัดบุพพารามถวายตานพระพุทธเจ้าสร้างพระคันทกุติถวายพระพุทธเจ้าสร้างที่พักกับพระสงฆ์ถิมลายปั้นตนนะ เ,เมื่อบ้านของท่านเศรษฐีปรับจากบ้านที่บรรยากาศบดีเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างเขาทั้งหลายบดเดี๋ยวนี้เขาเปิดวิทยุฟังเาก็เหมือนบ้านเขาหน่าอยู่ไปบ้านหลังนี้ก็ฟังวิทยุฟังธรรมะไปบ้านหลังนี้ก็ด,ากาากด่ากันบ้านลันนั้นก็บุบหัวตีทากันโอ้มันบบมวนระว่าง สองบ้านนี้เขาจะอยู่บ้านหลังใดบ้านที่มีธรรมะก็ว่าบ้านที่มีการแจ้งการด่ากันบั่ถ้าอย่างบัด่ถ้าเอาคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ที่ไหนจะไปอยู่เทวดาบุตรเทวดาแม่ธรณีที่ไหนจะไปอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่คนกับใครอยู่ฉะนั้นสร้างปฏิรูปประเทศโดยฝีมือของตัวเขาเอง เหมือนดังนางวิสาขาสร้างมาแล้วทุกคนต่างก็มีบ้านเหมือนกันเนะาะศรัทธาญาติโยมชีวิตที่เคยมืดมิดก็จะได้แสงสว่างด้วยแสงแห่งธรรมบ้านก็จะกลายเป็นสถานที่ในในการสร้างปรมีมีความอบอุ่น เหมือนบ้านของน,อนายอนัทะปินทิกาเศรษฐีเนี่ยกูเจ้ามีการใส่บาทหลังเวลาเพลนแล้วก็มีการได้ถวายน้ำปัญญารักษาโรคเอาถวายพระสงฆ์ยุติวัตเป็นประจำบายแรงมาขำมาก็ฟังธรรมอย่างเขาท่านทั้งหลายเนี่ยโอ้ความดีที่นางวิสาขาทําไหว ประกอบกับแห่งอธิษฐานที่เป่นตั้งใจไว้ในอดีตยะืฮอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่งตั้งสถาปนาเฮนางวิสาขาได้ตำแหน่งเอตัทธะด้านอุบาสิกาผู้เลิศเป็นยอดผู้อุปถากฝ่ายไม่ยิงนั่นท่านผู้ฟัง จากเรื่องราวที่ญาติโยมขอฟังนี่เขาจะหันว่าอการได้อยู่ในถิ่นฐานที่เหมาะสมถือว่าเป็นมงคลเป็นบุญแม้การจะเปลี่ยนสถานที่บ่เหมาะสมต่อการสร้างปรมีให้กลายเป็นสถานที่เหมาะสมนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่มันก็บะเกินวิสัยที่เขาจะทําได้ตัวเขาท่านทั้งหลายก็คือคนสําคัญ ที่จะมาสร้างสรรค์โลกนี้ให้เจริญแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นปฏิรูปประเทศเริ่มต้นจากตัวเฮาก่อนว่าเฮาเป็นปฏิรูปประเทศสำหรับสถานที่นั้นสร้างไว้ในครอบครัวในชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดถือว่าเป็นการมาสร้างปรามีอย่างหนึ่งแล้วเฮาก็ได้สร้างอย่างย่างเต็มที่แบบมีอุปสรรคยามมาขัดขวาง ท่านผู้ฟังญาติโยมสิ่งที่เป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตของเขาก็หันเพียงว่ามีสิ่งเดียวเท่าอันคือบุญบุญ,บญจะเป็นเครื่องสนับสนุนเราได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมโดยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีโอกาส ในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือตานศิลและภาวนาความดีใดก็ตามที่เราทำไว้แล้วแม้ยังบังคัอผลในปัจจุบันนี้ทันทีแต่บ่ได้สูญหายไปไหนความดีเหล่านั้นจะกลันรวมเป็นบุญปรับ แต่งจิตใจของเฮาให้ดีขึ้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของเฮาต่อไปในอนาคตที่เป็นห้องว่าบุญวัสนาคนที่มีบุญวัสนาวันนี้ล้วนแต่เกยสร้างเหตุดีมาก่อนโดยการสั่งสมบุญมาแล้วหน่อยไม้ตั้งหลายผลไม้ตั้งหลายที่พันมันบดี ถึงเ้าจะใส่ปุ๋ยหดน้ำพรวนดินอย่างใดดูแลรักษาอย่างใดก็ตามอย่างมากก็แค่แานะเฮอหน่วยมันดกขึ้นแต่ก็ทำให้รสชาตินั้นจะมีรสเลิศมันก็คงจะบะดายยากนะตรงกันข้ามถ้าว่าผลไม้นั้นพันดี ึงแม้เขาจะรดน้ำพรดินหมอกป้อให้บรีแต่ก็กลับเพื่อผลเกินขาดรสชาติอร่อยทำนองเดียวกันคนที่บได้สร้างบุญมาก่อนเมื่อประกอบกิจการงานถึงจะขยันขันแข็งสักปานใดกว่าจะบรรลุผลสำเร็จผลจะปรากฏเต็มที่ก็ต้องใจความพยายามอย่างนัก มีอุปรสรรคมาขัดขวางกว่างานน่าจะสำเร็จกับเสียเวลาไปนักส่วนผู้ที่เคยสั่งสมบุญมาดีแล้วเมื่อทำความดีได้ผลทันทีตันตาตันใจแล้วก็เต็มตี้ทรงผลให้หน้าที่การงานจเจริญเหนือกว่าคนทั้งหลายอย่างน่าอัศจรรย์ ญาติโย,ยมนั้นว่าฟังบุญนี่เป็นของเฉพาะตัวนะนะบุญเป็นของเฉพาะตัวที่น้ำไฟหรือว่าสิ่งใดๆบ่าอาจจะทำลายได้โจนจะมาแย่งชิงไปกับว่าได้ภารมีบุญมีสมบัติแล้วก็มีสิ่งที่ดีงามตั้งหลายไปรวมกันนสิ่งที่เป็นมงคลก็เกิดขึ้นนะ กัมเดลช่วงที่สองเราจะมาฟังเรื่องราวของคนตัดหลัวขายเฮอคนตัดหลัวขายหลัวขายแต่ว่ามีบุญลองฟังเนอแต่ว่าเอาไว้ตอนสองนะฟังเรื่นี้ไปไหน,นเดเนอรกัมเดลสวดมนต์ด้วยกันเก้าสี่เปิ้นหับเาาเลยเนะอะยัดโยมเนอะ 94.5、94. รับสวดมนต์ด้วยกันไปเลยกับเดียวนี้เครือขขายขึ้นสีขาวกับสวดมนต์ด้วยกันไปเลยทุกตีทุกแหงทุกหลังคาเฮือนทุกหลังหอหลังเฮือนเนาะเปิดสวดมนต์จะไปอาบน้ําก็ไปกินเข้าไปโดยก็เปิดละไวน้นี่ได้ยินเสียงสวดมนต์นี่มันม่วน บทธรรมจักนี่โอ้เปินเทวดาทุกภพทุกภูมิเนอทุกจันเนอเปินมาฟังธรรมจักนะญาติโยมนะถ้่เราได้สวดแล้วก็โอ้บ้านนั้นหลังคานั้นก็จุ่มเย็นปัดเป่าอ่อาเคาะไัยตั้งหลายอันตรายตั้งหลายเนาะนะโดยความเชื่อกับโรคภัยไข้เจ็บเนาะปัดเป่าไป โดยบทธรรมจักกประวัตนสุรแล้วเขาก็จะมาแผ่เมตตาเมตตาพรหมวิหารเมตตาใหญ่ไพ่สวดได้ก็เอาหนังสือมากลางสวดไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ญนะาติโยมท่านทั้งหลายเนอสวดไปด้วยกันแล้วก็เสร็จแล้วชั่วโมงที่สองชั่วโมงหลังกับประมาณทุ่มกึง่งเขามาฟังกันต่อนะ เวเหมือกันในเวลาเนี่ยแต่กี้นี่หกโมงตะวันมีอยู่แต่เดนี่หกโมงห้าสิบสี่ตะวันตกดินไปแล้วเ,เวลามันไปอยู่ทาเขาแต่เนาะสาาัทธายโยมท่านดังหล่เนาะเอาละสำหรับช่วงนี้ก็เอาไว้เต้าอ,อีก,ก่อนลองฟังญาติโยมพอกันเนาะเช็คคลึ่นอืม คลืนญาติโยมท่านทั้งหลาย0998366322เอา้ามีก็เข้ามาไปจะอูจะจาก็มาเลยสัทธาญาติโยม0998366322 ีก็เข้ามาไปจะอูจะจ้าก็โทรเข้ามาแจ้งผลกัรนับฟังก่อนที่จะได้สวดมนต์ด้วยกันนี่เอาเกียมตัวเลยยังอาบน้ำแล้วกะกินเข้าแล้วกะก็ว่ากำลังกินอีน่ะเน่ะสัทธายัิโยมหน่ะอ้อาวรับสายก่อนน่ะแม่สวยเจ้าแม่สวย ดาวแม่บร้อยแม่สวยแต่กเจ้าแต่ก็ฟังชัดดีก่อเจ้าฟังชัดเสียเจ้าจะเดี๋ยวเกียมสวดมนต์ด้วยกันเนอเจ้าหนึ่งทุ่มนี่นะเจ้าฟังตลอดคืนเจ้าทุกต้นทุกองอ่ะเจ้าถ้าสวดบ่ได้ก็อู้คลอไปก็ว่าคล้อสวดบ่ได้ก็ก้อยว่าไปเป็นยังคะแนนจิตมันฟังอย่างเดียวก็ได้ เจ้าไหวยอยู่เจ้าอินเวลาอาจารย์เขาออกมาเขาว่ายหนออาจารย์ลากเขาว่าเนาะการทำงานทำงานอย่างอ,อ,อือ่นไปตรวก็ได้กินเข้าไปตรวก็ได้นะเจ้าโจกดีเนอรเจ้าสาธุเจ้าพี่น้องแม่สวยมะเบอร์หนึ่งเลยอ้าอ้าวจากจังใดเจริญปอนติดแล้วเนาะ ก็กระเจ้าฟังผันอยู่ที่ไหนคุณบอกไปงี้เจ้แม่ให้กันก็ฟังอุ้ยปันอุ้ยผันไปงี้โอ้ฟังเก้าสิบสี่จุดห้าก็แม่ขจานโมเดิร์นสัตดีก็สัตเจียวดีก็ม่วนก็ แต่ว่ากับวันนี้นางวิสาขาฟังละมัวหันดีก็นก็ฟังเป็นเจ้าวแบบเดียวโอ้กระเดียวฟังอันดีเนาะคนามดีก็ต้องต้หมดนะนั่นแหละนั่นแหเนาะชนะมดความดีชนะมดเจ้าชนะมดแต่กระเดียวลองฟังแห็มเรื่องเนาะรอฟังแห็มเรื่องหนึ่งเรื่องอันปลอดใจเก็บหลวขายแล้วก็เป็นบุญเป็นบุญอย่างใดอีนะ ยินดีเนอะเจา้าขอบใจเจ้าจบดีเนอะเจริญปนครับกล่าาครับทางอาจารย์ปงน้องปงน้องครับผมที่เขาแรงเรียบร้อยกลาว่ากำลังกินยัง <laughs> ทุ่มปายว่ากันแต่นา,าความเปลี่ยนเด็ยเนาะโอ้อดทนแต่เนอนี่นะ ใจเย็นดีเนาะใจเย็นใจเย็นอดทนเมียานอดเนาะอดแต่กะนางมีสาขานี่ถึงอดถึงมีความเพียรเนาะครับครับดีแต่มีความเย็นนี่ถึงดีแต่เนาะ่ว่ามาเดี๋ยวนี้ว่าตะกอนเนาะเนาะนั่นกะดีที่สุดดีที่สุดอ่ายินดีเน้อ ่อบุญธรรมปอบุญธรรมป่งน้องเยียงปะเป้าเนี่ยโอ้แน่นหนามากันรูนนี่เอได้อู้คนเดียวลูกอ้่อยู่ตังใดตังเหนือตังใจอ๋ออันนี้ตังเหนือจางเหนือน้อเจดีหลวงฟัง โอ้ดีก่อขชัดเจนดีเจ้ายวดีน้องข้างข้งแคมกิโลกกิโลกก็ถึงหมุนอดียวขางทำโออโดีน่ะปีน้องไม่สวยขอบคุณศูนย์เก้าเกสาสสองสายสุดท้ายเจริญปนเจ้า น้อตาจางแ้า,างโอ้หมูดตังใจกำลังมาเออมันลูกสวนมามข้าวใอ่ใช่ใตใมาจับพอดีเน้อชัดดีทีดีก็ชัดทีดีก็กกอ่าชัดเจนเน,น,นาะอนุโมทนาเนออเดี๋ยวก่อ,อกนอเดี๋ยวก่อ,อกนโอ้ อินดูเนอะบุญมายุนญุนอินดูอ้าวเจริญปอนสุดท้ายสุดท้ายแล้วเนาะเจริญปอนอลเออกดวางเห็นแล้วอ,ออกจ้าเนะี bon, ย่ยเจริญปอนเนี่ยได้ก็ออกตัวจ้าละมือเวย่ยกดวางไปเสียเออนานขอโทษเนอะออกจ้าเนะี่ย เวลาโทรมานี่จะไปเปิดวิทยุดังกะเอาฟังโทรศัพท์ปุ่นเอาสวสดมนต์ดีกว่าเนาะ